วราวุธนัดถกโหวตรอบ2รับเสรีพิสุทธิ์เชิญจับมือก้าวไกลย้ำจุดยืนไม่เอาพรรคแก้หมู่112วราวุธนัดสสชทพถกก่อนโหวตรอบ2รับคาใจเรื่องเสนอญัตติซ้ำได้หรือไม่ชี้มีโอกาสโหวตสวนเผยเสรีพิสุทธิ์ต่อสายหาเทียบเชิญจับมือก้าวไกลย้ำจุดยืนไม่เอาพรรคแก้หมู่112วันที่17กรกฎาคม66ที่พรรคชาติไทยพัฒนาชทพนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพรรคชทพให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการลงมติโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ2ในวันที่19กรกฎาคมว่าทุกครั้งก่อนที่จะมีการลงมติในสภาเกี่ยวกับเรื่องสำคัญประเพณีของชทพคือจะมีการประชุมล่วงหน้าก่อน1ชั่วโมงโดยเวลา 8:30 นาทีวันที่19กรกฎาคมจะเชิญสสทั้งหมด10คนของพรรครวมถึงนางสาวกัญจนาศิลปอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชทพและนายนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือกันถึงแนวทางการลงมติเรื่องดังกล่าวเมื่อถามถึงท่าทีของ8พรรคร่วมที่จะเสนอให้มีการโหวตนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลรอบ2นายวราวุธกล่าวว่าชทพยังสงสัยอยู่ว่าในเมื่อมีญัตติเสนอชื่อนายพิธาไปรอบแรกแล้วยังจะสามารถเสนอรอบ2ได้อีกหรือไม่เพราะตามข้อบังคับการประชุมของสภาหากญัตติใดมีการเสนอแล้วลงคะแนนจนเสร็จสิ้นแล้วก็ไม่น่าเสนอญัตติเดิมได้อีกจึงเป็นที่สงสัยว่าในวันที่19กรกฎาคมทางพรรคก้าวไกลและ8พรรคร่วมยังสามารถเสนอญัตติเดิมอีกหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามว่าแสดงว่าชทพมีแนวโน้มที่จะงดออกเสียงอีกใช่หรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าต้องขอดูก่อนว่ายังจะสามารถเสนอญัตติเดิมได้อีกหรือไม่แล้วจึงจะหารือกันภายในพรรคอีกครั้งหนึ่งแต่อาจจะไม่งดออกเสียงแล้วเพราะถ้าขัดกับแนวทางการทำงานของสภาเราก็ไม่เห็นด้วยที่จะเสนอซ้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อถามว่าในช่วงนี้แกนนำพรรคก้าวไกลและ8พรรคร่วมพยายามที่จะพูดคุยให้พรรคหรือสว.ที่งดออกเสียงเปลี่ยนใจมาสนับสนุนนายวราวุธกล่าวว่าก็เป็นไปตามข่าวเพราะเมื่อช่วงสายวันที่16กรกฎาคมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยได้โทรศัพท์มาหาตนและบอกว่ามีการส่งเทียบเชิญมายังชทพจากพรรคก้าวไกลอยากจะขอให้พิจารณาในการเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งตนได้บอกไปว่าเรื่องใหญ่เช่นนี้ตนไม่สามารถตอบรับได้ทันทีคงต้องขอนำเข้าหารือในที่ประชุมพรรคและหารือกับส.ส.ในพรรคก่อนว่าแนวทางเป็นอย่างไรและได้ยืนยันไปว่าแนวทางของชทพ.คือไม่แตะต้องเรื่องการแก้ไขมาตรา112และเชิดชูเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ยังเป็นแนวทางหลักของชทพ.อยู่เมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าถ้าพรรคก้าวไกลยังไม่ยอมถอยเรื่องมาตรา112ก็ไม่สามารถร่วมงานกันได้ใช่หรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าจะว่าอย่างนั้นก็ถูกต้องหลายท่านอาจสงสัยว่าแล้วทำไมตอนแรกชทพ.ถึงได้งดออกเสียงก็ต้องขอเรียนว่าการงดออกเสียงของชทพ.ไม่ได้แปลว่าไม่มีความเห็นแต่เราให้เกียรติคนที่เลือกพรรคก้าวไกลเข้ามาและเราให้เกียรติพี่น้องประชาชนที่เลือกทั้งพรรคเล็กและพรรคใหญ่ให้เข้าสภาจึงได้งดออกเสียงไปแต่ถ้าจะมีการดำเนินการอะไรที่ไม่ตรงแนวทางปฏิบัติกฎระเบียบข้อบังคับรัฐสภานั่นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะลงคะแนนเมื่อถามว่าถ้ามีการเสนอชื่อนายพิธารอบ2เป็นไปได้หรือไม่ว่าชทพ.จะโหวตสวนไปเลยในเมื่อรอบแรกได้งดออกเสียงไปแล้วนายวราวุธกล่าวว่า
ก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่จะต้องหารือกับส.ส.ในพรรคก่อนเพราะเราทำอะไรจะต้องไปในแนวทางเดียวกันไม่อยากจะปล่อยให้ฟรีโหวตเพราะไม่ได้ต่างคนต่างทำงานเราทำงานด้วยกันในนามช.ท.พ.เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าหากรอบนี้โหวตสวนจะโดนทัวลงเหมือนสว.นายวราวุธกล่าวว่าเราโดนทัวลงมาเยอะแล้วและเข้าใจดีว่าการโดนทัวลงนั้นเป็นความคิดเห็นของคนกลุ่มหนึ่งแต่ในเมืองไทยความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มคนก็หลากหลายเราต้องเคารพแนวทางที่แตกต่างนั่นเป็นวิถีของประชาธิปไตยไม่ใช่จะต้องเห็นเหมือนกันหมดและไม่ใช่ว่าจะบังคับให้ใครคิดแบบเดียวกันหมดเมื่อถามถึงกรณีพรรคก้าวไกลยื่นเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ปิดสวิตช์สว.นายวราวุธกล่าวว่ามาตรา272ในประโยคแรกระบุว่าภายใน5ปีหลังจากใช้รัฐธรรมนูญจะให้อำนาจสว.เลือกนายกรัฐมนตรีนั่นสะท้อนให้เห็นว่าอีกไม่นานวรรคนี้จะหมดความหมายลงเนื่องจากเลยกำหนดเวลาในบทเฉพาะการแล้วดังนั้นการจะแก้รัฐธรรมนูญในช่วงนี้จะเป็นการสร้างเงื่อนไขใหม่ให้เกิดความซับซ้อนและกินเวลาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีฉะนั้นถ้าจะแก้ไขแค่มาตรา272นายกลางรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับดีกว่าซึ่งช.ท.พ.ยังยึดมั่นนโยบายซึ่งคล้ายกับอีกหลายพรรคคือให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.มาแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยอาจจะยึดโมเดลของรัฐธรรมนูญปี40และเพิ่มเติมปรับปรุงเข้าไปให้เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันแต่ไม่ว่าจะแก้มาตราใดหรือบทใดหัวใจสำคัญของช.ท.พ.ต้องไม่มีการแก้ไขหมวด1และหมวด2ใดๆทั้งสิ้นเพจดังแฉสาวร่ำให้อาทิตย์ริวทำร้ายทั้งที่ซื้อรถให้เผยไปยืมเงินเพื่อนอ้ำอีกแฉยับระอุโซเชียลพระเอกดังยุค90เพจดังแฉสาวร่ำให้อาทิตย์ริวทำร้ายร่างกายทั้งที่ซื้อรถให้คลั่งรักมากเผยไปยืมเงินเพื่อนอ้ำอีกรอเจ้าตัวชี้แจงด่วนจากกรณีเพจอีกี้ขยี้ข่าวออกมาแฉพระเอกยุค90อาทิตย์ริวทำร้ายร่างกายสาวที่เป็น FC โดยสาว FC ดังกล่าวโทรไปบอกที่บ้านว่ามีอะไรกันแล้วและเป็นคนซื้อรถให้ริวขณะที่ริวก็มีแฟนอยู่แล้วโดยพี่สาวของ FC ดังกล่าวแชทมาให้ข้อมูลเพจอีกี้ขยี้ข่าวว่าน้องสาวร้องไห้โทรมาบอกว่าถูกริวทำร้ายร่างกายทุบตีขณะที่ข้อมูลจากคลิปสรน. EP3 ทางช่อง YouTube Getfeel ให้ข้อมูลว่าจากก่อนหน้าที่ริวพา FC ไปอยู่ร่วมห้องขณะที่ริวมีเมียแล้วโดยสาว FC คลั่งคล้ายริวมากเคยซื้อรถวอลโว่ให้ริวด้วยช่วยทำคอนเทนต์ใน TikTok ด้วยก่อนจะมีเรื่องทำร้ายร่างกายปมฝ่ายชายจะกลับไปหาเมียโดยอีกี้ขยี้ข่าวให้ข้อมูลอ้างว่าริวไม่ทำงานอะไรชอบเกาะเงินจากผู้หญิงจริงๆไม่ได้ไร้บ้านมีห้องเช่า2ห้องเดือนละ 6,000 เมียคนปัจจุบันเป็นคนจ่ายข้อมูลจากคลิปสรน. EP3 ยังให้ข้อมูลว่าริวยังไปยืมเงินเพื่อนของอ้ำพัชราภาก่อนหน้านี้ริวเคยมีข่าวริวไปด่าอ้ำดำตับเป็ดต่างๆนานาคนที่เคลียร์ให้คือเพื่อนของอ้ำคนนี้และอ้ำก็ไม่ได้ติดใจอะไรThank you.